วัสดีนะครับเช้านี้วันที่17ตุลาปี65นะครับวันนี้จะมาปลูกไผ่ตรงกันนะครับซึ่งไผ่ตรงนี้ผมเพาะจากเง่าและจากกิ่งบางส่วนนะครับประมาณสักใช้เวลาประมาณ3เดือนก็อัตราการรอดก็ประมาณสักครึ่งนะครับผมไม่ค่อยมีประสบการณ์ด้านนี้ไม่ค่อยมีประสบการณ์จากการใช้กิ่งปลูกนะครับก็โอกาสเปอร์เซ็นต์การรอดประมาณสัก50-50นะครับแต่ว่าถ้าเสร็จถ้าจะปลูกให้สุดคือเราต้องใช้เง่าค่อนข้างแก่นะครับเง่าซึ่งว่ามีอายุเป็นปีแล้วการปลูกนี้อัตราการรอดสูงนะครับทีนี้ก็เท่าที่ผมสังเกตดูเรื่องของไผ่นะครับไผ่ผมไผ่กิมซุงอยู่ฝั่งนู้นนะครับซึ่งว่าอัตราการให้ผลผลิตไวก็ไผ่กิมซุงจะไวกว่าครับปลูกประมาณสัก8-9เดือนหรือถึง1ปีนี่ก็พอจะเก็บหน่อได้บางส่วนแล้วแต่ถ้าเป็นไผ่นี้ไผ่ตรงนี้ไผ่ตรงพื้นบ้านนะครับหัวโตหน่อโตแล้วเนื้อหวานกรอบผมว่าอร่อยกว่าไผ่กิมซุงนะครับแล้วอีกอย่างที่บ้านผมนะครับที่ตลาดบ้านผมนี้คือผมเก็บทั้งหน่อไผ่กิมซุงกับไผ่ตรงที่ผมกำลังพูดอยู่นี้นะครับไปถึงตลาดแล้วรู้สึกว่าไผ่ตรงในหัวโตหัวใหญ่เนี่ยครับมันจะขายได้ดีกว่าไผ่กิมซุงแต่อัตราการให้ผลผลิตก็ไม่ต่างกันมากนะครับไผ่ตรงนี่ถ้าเราลดน้ำเราดูแลอย่างดีเหมือนไผ่กิมซุงนี้อัตราการออกหน่อก็ไม่แตกต่างกันมากนะครับเพียงแต่ว่าไอ้ไผ่ตรงนี้มันดีกว่าตรงที่แต่ละหน่อแต่ละหัวมันโตมันได้น้ำหนักแล้วไปถึงตลาดนี้รู้สึกว่ามันจะหมดก่อนในไผ่กิมซุงนะครับโอเคครับเดี๋ยววันนี้ได้โอกาสก็จะมาเริ่มปลูกกันครับวันนี้วันที่17ตุลา65นะครับวันนี้มาปลูกไผ่ตรงกันนี่นะครับไผ่ตรงผมใช้เง่าบ้างกิ่งบ้างซึ่งเอามาปักชำใช้เวลาประมาณสัก3เดือนก็อัตราการรอดประมาณสัก 50% นะครับผมยังไม่มีประสบการณ์ด้านนี้ก็เลยใช้วิธีนี้แหละครับซึ่งว่าไผ่ตรงที่ผมปลูกนี้เป็นไผ่ตรงพื้นบ้านไผ่ตรงพื้นบ้านซึ่งว่าหน่อค่อนข้างจะโตได้น้ำหนักรสชาติดีนะครับรสชาติดีปลูกง่ายคือผมเคยปลูกมาก่อนหน้านี้ใช้เวลาแค่ประมาณสักปีเศษคือผมใช้เง่าปลูกครับปีเศษก็ให้ผลผลิตพอที่จะเก็บหน่อได้แล้วนะครับนี้ก็เป็นที่นาเป็นที่นาซึ่งว่าผมปลูกอ้อยอ้อยคั้นน้ำนะครับเป็นพันธุ์สุพรรณบุรี50ซึ่งว่าช่วงนี้ผมดูแล้วว่าตลาดไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันตลาดซบเซาอีกอย่างการคั้นน้ำแล้วบรรจุขวดค่าขวดพลาสติกนี่ก็ราคาแพงขึ้นน้ำอ้อยก็ราคาเท่าเดิมผมดูแล้วว่าผมคงจะลดแล้วจะอาจจะลื้อทิ้งแล้วครับมาปลูกไผ่ดีกว่าซึ่งว่ามันไม่ต้องคั้น
ัดหน่อขายได้เลยนะครับคือไผ่นี้ผมก็ปลูกทั้งไผ่กิมซุงแล้วก็ไผ่ตรงไอ้นี้พวกนี้ผมแยกมาจากกอไผ่ตรงเก่าครับซึ่งปลูกมาหลายสิบปีแล้วก็เลยย้ายมาปลูกลงพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ทำนาอย่างนี้นะครับผมใช้เง่าใหญ่มาปลูกครับนี้เป็นเง่าเก่าปลูกแค่ใช้เวลาปีเศษนะครับปีเศษก็ดูสิครับหน่อจนกลายเป็นต้นไปแล้วปลูกง่ายครับผมปลูกบนคันนาซึ่งว่าไม่ได้ดูแลอะไรเพียงแต่รดน้ำตอนช่วงหน้าแล้งคือไม่ให้มันตายแค่นั้นเองนะครับไม่ได้พิถีพิถันอะไรนะครับถ้าเราใช้เง่าที่มีค่อนข้างมีอายุเนี่ยค่อนข้างแก่นะครับมันจะเวลาหน่อออกมานี่มันจะโตเลยนะครับถ้าใช้กิ่งเช่นลักษณะนี้เราตัดกิ่งไปปักชำมันต้องใช้เวลานานนะครับกว่าจะต้นจะโตกว่าจะเลี้ยงได้หน่อโตนะครับต้องใช้เวลาเป็นปีๆแต่ว่าถ้าใช้เง่าที่มีอายุค่อนข้างแก่ขนาดนี้นี่ก็หน่อออกมาสักรุ่น2รุ่นรุ่นที่3ก็ตัดได้แล้วนะครับใช้เวลาแค่ปีเศษๆนะครับถ้ามันขึ้นอยู่กับการดูแลนะครับนะครับนี้เพิ่งปลูกไปประมาณสัก3เดือนนี่นะครับที่รุ่น1ปีกว่านี่ครับต้นตอเดิมไอ้นี้ต้นใหม่นี่นะครับหน่อใหม่ซึ่งว่าหน่อนี้เป็นหน่อซึ่งว่ามันไม่ใช่หน่อที่สำหรับตัดส่งขายนะครับมันเป็นหน่อลักษณะหน่อรีบๆยาวไอ้หน่อนี้เราจะปล่อยไว้นะครับปล่อยไว้ให้เลี้ยงให้เขาเลี้ยงกอของเขาเองไปก่อนปลูกง่ายนะครับปลูกไผ่คือศัตรูพืชนี้เท่าที่ผมปลูกมาไม่มันก็มีแค่เพลี้ยบางช่วงบางฤดูกาลที่ว่ามาตอมพวกหน่ออ่อนหรือกินน้ำเลี้ยงจากลำต้นผมก็ไม่ต้องกำจัดผมปล่อยไว้หมดฤดูกาลของเขาจะหายไปเองนะครับด้านนี้ก็เป็นพวกไผ่ตรงนี้เป็นไผ่ตรงเนื้อหนาลำต้นเขียวและตรงสูงใช้ประโยชน์ผมปลูกเป็นแนวรั้วนะครับตลอดแนวผมปลูกเป็นแนวรั้วใช้ประโยชน์ได้ใช้ทำทำค้างให้พวกพืชผักตระกูลไม้เลื้อยเช่นบวบเช่นพวกฟักแฟงนะครับปลูกไว้เถอะไม่ผิดหวังถ้าเรามีที่ว่างพอซึ่งว่าไม่รบกวนคนอื่นแต่ที่ของผมนี้มันไม่รบกวนพื้นที่ข้างเคียงนะครับเพราะว่าลบเผื่อถนนไว้นะครับที่ของผมอยู่ฝั่งนี้ตรงนี้เป็นถนนสาธารณะเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ไปรบกวนนาข้าวของเพื่อนข้างเคียงนะครับสบายใจดีไม่งั้นจะมีปัญหานะครับก่อนจะปลูกก็ต้องดูให้พ้นแนวเขตให้ไกลหน่อยนะครับถ้าเกิดว่าปลูกติดแนวรั้วเกินไปมันอาจจะหน่ออาจจะแทงหรือต้นอาจจะเอียงไปทางที่คนอื่นอาจจะมีปัญหาในภายหลังนะครับเพราะฉะนั้นการปลูกถ้าเกิดว่าติดแนวรั้วไม่มีถนนขวางก็ควรจะออกห่างจากแนวเขตนะครับประมาณสักผมว่าอย่างน้อยประมาณสัก3เมตรถึง4เมตรก็ดีนะครับผมปลูก
ไผ่นี่ผมปลูกหลายสายพันธุ์ไม่ว่าไผ่อะไรก็แล้วแต่ที่ผมเจอพอหามาได้ผมเอามาปลูกไปโดยว่าเพื่อประโยชน์ในภายภาคหน้าไอ้นี่เป็นไผ่อีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับต้นไม่โตต้นเล็กลักษณะนี้นะครับโตเต็มที่ก็ไม่โตมากกว่านี้นะครับมันเป็นไผ่ซึ่งว่าแข็งเนื้อแข็งมากรับต้นนี้แข็งถึงจะตัดแล้วก็เก็บไว้ได้นานนี่นะครับใช้ประโยชน์ได้แล้วจนเดี๋ยวนี้ชาวบ้านซึ่งว่าเขาไม่มีไม้ไผ่ใช้ประโยชน์ก็มาขอมาขอซื้อมาขอแบ่งปันไปแล้วก็แบ่งกันไปนะครับเขาบอกเขาไม่อยากปลูกมันรกแต่พอจะใช้ประโยชน์แล้วนึกถึงผมอย่างนี้มันไม่ใช่แล้วใช่ไหมครับด้านนี้จะเป็นไผ่กิมซุงนะครับนี่หน่อเขาไผ่นี่เป็นไผ่ที่ปลูกง่ายมากบำรุงดีไม่ถึงปีก็เก็บหน่อไปใช้ประโยชน์ได้แล้วนะครับไอ้ส่วนเสียของไผ่นี้ก็คือถ้าต้นปล่อยให้เขาโตเต็มที่ปลายยอดเขาจะเอ็นนะครับเขาจะไม่ตรงเขาจะเอ็นแล้วกิ่งเขาจะเยอะวิธีแก้ของผมก็คืออย่างว่าโอเคนะครับพอเขาสูงได้พอสมควรแล้วไปเก็บไปใช้ประโยชน์แล้วใช้วิธีเขย่านะครับจับเขย่าให้ปลายเขาหักนี่นะครับให้ปลายเขาหักอย่างนี้เราจะใช้ส่วนที่เหลือนี้ใช้ประโยชน์ทำเป็นเสาค้างต่างๆนะครับแต่ถ้าปล่อยให้ยาวแล้วปลายเขาจะโค้งแล้วก็ปลายส่วนปลายก็ใช้ประโยชน์ไม่ได้เราใช้ได้แค่ทำเป็นเสาค้างอะไรแค่ท่อนสองท่อนทางที่ดีก็ถ้ามันยาวเต็มที่ยาวได้ประมาณสักขึ้นว่าพอที่จะทำเสาได้สักสองต้นแล้วก็มักเขย่าเลยครับเขย่าหน่ออ่อนซึ่งว่ายังไม่โตเต็มที่นะครับเขย่าไม่ต้องแรงมากนะครับเขย่าสักหน่อยเขาก็จะหักปลายเขาจะหักนี่ครับตัวสำคัญที่ว่าผมประสบมานะครับนี่ครับเป็นแมงอะไรตัวเล็กๆนี่ครับถ้าอยู่ใต้ต้นเนี่ยเขาจะฉี่เขาจะถ่ายนี่เป็นละอองเต็มมือผมเลยนะครับเห็นไหมครับนี่ตัวนี้เดี๋ยวความจริงนี่กำจัดง่ายนะครับถ้าฉีดยาเขาก็จะตายง่ายตายหมดแต่ว่าผมไม่ทำลายเขาผมปล่อยธรรมชาติเดี๋ยวหมดฤดูกาลเขาก็จะหายไปเองเยอะมากครับมาไวมากดูครับตอมยอดนี่นะครับสำหรับผมถ้าจะแนะนำเพื่อนเกษตรกรที่ว่าจะปลูกไผ่ก็ไม่ควรจะปลูกไผ่สายพันธุ์เดียวสายพันธุ์อะไรก็แล้วแต่ที่ตลาดต้องการนั้นคนปลูกเยอะแล้วปัญหาสำคัญพอปลูกเสร็จไปขายก็ไปเจอตลาดเดียวกันไผ่ชนิดเดียวกันเพราะฉะนั้นคนซื้อก็เลยว่าเขาเลือกไปจะเลือกดูว่าไผ่เจ้าไหนสวยงามกว่าราคาถูกกว่าเขาก็จะเลือกซื้อคนนั้นถ้าเราปลูกไผ่สายพันธุ์เดียวนี่มันก็จะลำบากหน่อยนะครับแต่อย่างผมนี่ผมปลูกทั้งหลายสายพันธุ์แต่เท่าที่สังเกตดูแล้วพันธุ์นี้ไผ่กิมซุงกับไผ่ตรงถ้าเก็บหน่อไปถึงตลาดแล้วไผ่ตรงนี้จะขายหมดก่อนนะครับเพราะว่าคนซื้อเขาชอบว่าไปทำน้ำซุปหรือต้มกระดูกหมูหรือทำน้ำซุปทำอาหารประกอบอาหารต่างๆก็บอกว่าเนื้อมันอร่อยกว่านะครับเท่าที่ผมสังเกตด้วยตนเองว่าไผ่ตรงนี้รสชาติจะดีกว่าไผ่กิมซุงแต่ผลผลิตนี้ไผ่กิมซุงจะให้ผลผลิตค่อนข้างดกกว่าแล้วให้ผลผลิตไวกว่านะครับครับวันนี้ก็นำเสนอเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีโชคดีทุกท่านครับ